ผู้ชมดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เลยวิศวกรเลยนะคะโพสต์คลิปขู่ฆ่าครับคลิปนี้คือบรรจุกระสุนปืนขึ้นลำอย่างนั้นเลยขู่ฆ่าผู้ช่วยช่างเขียนแบบในที่ทำงานเดียวกันลองไปดูค่ะนี่โอ้โหบรรจุกระสุนปืนเสร็จขึ้นลำเสร็จสับเรียบร้อยเป็นคลิปแบบนี้ล่ะค่ะแล้วก็มีการโพสต์ข้อความนี่มันนักเลงหรือข้าราชการที่สำคัญผู้บังคับบัญชาอยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่ทำอะไรเลยล่าสุดผู้ที่โดนข่มขู่ไม่กล้าไปทำงานแล้วลงบันทึกประจำวันกันกระสุนไม่ได้นะคลิปนี้ถูกเพจดังนำมาโพสต์ใน Facebook นะคะเป็นการประจานพฤติกรรมของข้าราชการคนหนึ่งส่งไปขู่เพื่อนข้าราชการด้วยกันจนอีกฝ่ายเขาก็บอกโอ้โหเจอแบบนี้เขาก็ไม่กล้าไปทำงานเหมือนกันงานเขาก็กลัวถูกยิงอะเนาะเป็นเราแบบนี้เราก็กลัวนะคะหลังจากโพสต์เนี่ยมีชาวเน็ตเข้าไปวิจารณ์กันเยอะเลยผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะได้ไปคุยกับนายกฤษณะอายุ39ปีเป็นผู้ช่วยช่างเขียนแบบสำนักช่างเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ก็คือเป็นคนที่ถูกส่งคลิปมาขู่ฆ่าครับคุณกฤษณะเล่าเลยบอกว่าเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาเรียกประชุมเพื่อที่จะแนะนำวิศวกรโยธาย้ายมาใหม่ค่ะครับแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ยินก็เลยไม่ได้เข้าประชุมทำให้วิศวกรคนนั้นไม่พอใจแล้วเดินเข้ามาหาแล้วก็ถามบอกว่าเรียกประชุมทำไมไม่หันมามีปัญหาอะไรตอนนั้นตัวเขาก็เลยตอบไปบอกว่าผมไม่ได้ยินครับไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นปัญหาทำให้คู่กรณีถึงขั้นไม่พอใจแล้วก็เรียกไปเคลียร์ปัญหาข้างล่างเลยแต่ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้ลงไปนะคะกลัวไงเขากลัวอันตรายไงเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าอีกฝ่ายมีปืนจนกระทั่งเลิกงานวิศวกรคนนี้ยังรออยู่เลยแล้วก็มาขับรถวน2ชั่วโมงแล้วส่งข้อความมาค่ะนี่เป็นแชทแบบนี้เลยข้อความขู่ฆ่าเข้ามาในไลน์กรุ๊ปของกลุ่มสำนักงานช่างเท่านี้ไม่พอส่งคลิปที่เราดูกันนะคะขึ้นลำปืนมาขู่ฆ่าอีกส่วนตัวคุณกฤษณะบอกเลยว่าผมไม่ปลอดภัยแล้วผมไม่กล้าไปทำงานตอนนี้ไปแจ้งความไว้ที่สภ.เมืองกาฬสินธุ์แล้วค่ะเวลาต่อมาท่านผอ.ก็เลยทำงานท่านหนึ่งได้ส่งข้อความที่คู่กรณีส่งมาให้ครับบอกใจความบอกว่าให้ลาผมไว้เขามีลางสังหรณ์ว่าผมจะถูกยิงตายพร้อมกับคลิปการบรรจุกระสุนปืนพร้อมกับขึ้นลำครับทำให้ผมไม่กล้าที่จะไปทำงานปกติเพื่อความเป็นธรรมเราไปคุยกับอีกฝั่งดีครับตัวเจ้าของคลิปวิศวกรโยธาวัย40ปีซึ่งเป็นคู่กรณีนักข่าวเราได้คุยนะคะเขาบอกเขาไม่พอใจที่อีกฝ่ายไม่ยอมเข้าประชุมก็เลยมีการไปต่อว่าอาจจะใช้ความพูดไม่เหมาะสมแหละแต่ว่าอีกฝ่ายนึงอ่ะพูดจาท้าทายยียวนกวนประสาทใส่ก็เลยเหมือนอยากจะให้ตัวเองลงไม้ลงมือเขาบอกแบบนี้โดนกวนมาเหมือนกันส่วนคลิปที่บรรจุกระสุนล่ะอ่ะขู่ฆ่าหรือเปล่าขู่ไหมเขาบอกถ่ายเอาไว้ส่งให้กับรุ่นพี่ที่ทำงานเป็นคลิปเก่าคือตอนนั้นที่ถ่ายเนี่ยจะให้รุ่นพี่ดูหน่อยว่าการใส่กระสุนปืนแบบนี้ถูกต้องหรือไม่อ๋อเหรอยืนยันว่าอยากจะให้เรื่องจบนะคะไม่อยากให้อะไรมันบานปลายล่าสุดเนี่ยเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วคุณผู้ชมนายจารุวัฒน์บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ท่านทราบเรื่องแล้วนะคะตอนนี้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วถ้าเข้าข่ายมีความผิดก็จะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยต่อไปยืนยันว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายส่วนตำรวจบอกตอนนี้ลงบันทึกประจำวันไปเป็นหลักฐานก่อนแล้วก็อยู่ระหว่างการเรียกผู้เสียหายผู้ถูกกล่าวหาและคนที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำค่ะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้